สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อกันเป็นข้อสอบวิชาสามัญพาร์ทสถิติเนาะถ้าเราลองเลื่อนๆชีดดูก็จะเห็นว่าแบบสถิติปีหนึ่งออกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นบทที่แทนค่าให้ถูกตามสูตรแล้วก็จะตอบได้ก็เลยเป็นบทที่แบบเราควรจะเก็บแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาตรงที่แบบบางโรงเรียนอาจจะสอนตอนม .6 ทำให้เราเก็บเนื้อหาไม่ทันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่าแบบสูตรไหนที่มันเน้นแล้วก็ออกบ่อยแล้วก็สามารถใช้แทนค่าแล้วก็ตอบได้สูตรแต่ละสูตรมันก็จะมีวิธีการใช้ต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แบบสูตรที่เรารู้แต่ว่ามันผิดไม่เข้ากับการแทนค่าในโจทย์นั้นมันก็จะผิดไปโอเคเพราะฉะนั้นบทนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนทำความเข้าใจไม่ใช่แค่จําสูตรได้แต่ว่าต้องรู้ด้วยว่าแบบสูตรนี้ต้องใช้กับโจทย์แบบไหนโอเคมาเริ่มที่ปี61เนาะข้อ1ข้อแรกเนี่ยจะเป็นเริ่มแผนภาพต้นใบใช่ไหมแผนภาพต้นใบเราก็ต้องอ่านข้อมูลให้ถูกเนาะคือหน้าตามันอาจจะดูง่ายแต่ว่าถ้าอ่านเลขสลับหลักหรือว่าอ่านผิดไปมันก็จะทําให้เราได้ชุดข้อมูลที่ผิดไปตั้งแต่แรกโอเคเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าอะไรหมายความว่ายังไงฝั่งซ้ายมือที่เป็นเลขหลักเดียวเนาะก็คือ4 5 6 7 8อันนี้ก็คือหลัก10ของข้อมูลตัวเลขทางขวาคือหลักหน่วยหมดเลยเพราะฉะนั้นการอ่านข้อมูลของเราก็จะทําได้โดยการอ่านตัวฝั่งซ้ายก่อนใช่ไหมหลัก10เช่นข้อมูลตัวแรกของเราก็จะเป็น42 44 45 46อย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ก็คือหลักการอ่านแผนภาพต้นใบเนาะก็คืออ่านฝั่งซ้ายเป็นหลัก10อ่านฝั่งขวาเป็นหลักหน่วยพอเราอ่านแผนภาพต้นใบก็คือข้อมูลที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคำถามคำถามของข้อแรกเนี่ยเขาถามว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่70ถ้ามันมีค่าเท่ากับ69แล้ว xx คือตัวหลักหน่วยที่เขาไม่ได้ให้ค่ามาเนาะว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราจำได้เรื่องการหาเปอร์เซนต์ไทล์คอร์ทายหรือว่าแบบเดซายใช่ไหมเราก็จะต้องเริ่มจากการดูตำแหน่งเนาะเราก็มาหาก่อนว่าตำแหน่งของเปอร์เซนต์ไทล์ที่70มันอยู่ที่ตรงไหนโอเคเราก็จะหาตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ที่70ได้จากเอา70ส่วน100ใช่ไหมเราก็คูณด้วย n ก็คือจำนวนทั้งหมดอันนี้เราก็นับก่อนว่าแบบชุดข้อมูลทั้งหมดมีกี่จำนวนก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 1024เนาะ n เป็น24โอเคตอนแทนค่าในสูตรถ้าโจทย์เป็นข้อมูลเรียงตัวแบบนี้เนาะไม่ใช่เป็นช่วงเราก็จะแทนค่าในสูตรก็คือเป็น70ส่วน100คูณด้วย n บวก1เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ไทยที่70ก็จะตรงกับตำแหน่งที่70ส่วน100คูณ25ใช่ปะก็คือตำแหน่งที่ 17.5 นะตำแหน่งที่ 17.5 เราจะหาเปอร์เซ็นต์ไทยที่70จากอะไรก็คือเปอร์เซ็นต์ไทยที่70จะมีค่าเท่ากับเอาตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่17ใช่ไหมบวกด้วยตัวเลขในตำแหน่งที่18เราก็หาร2เนาะก็คือครึ่งหนึ่งคือ 17.5 ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของค่าระหว่างตำแหน่งที่17กับ18เราก็จะแทนค่าลงไปว่าเอตัวที่17คืออะไร18คืออะไรก็มาบวกกันตัว x นี่ใช่ไหมก็คือ 6x อันนี้คือตัวที่17ตัวที่18ก็คือ70เราก็แทนค่าลงไปก็เป็น 60x ที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นเท่าไหร่บวก70แล้วก็หาร2จะมีค่าตามที่โจทย์ให้มาก็คือ69ก็ย้ายข้างเนาะเพราะเราต้องการหาค่า x 69คูณ2ก็ได้138ย้าย70ไปลบก็คือ 6x 60x เท่ากับ68เพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ8อย่าลืมว่าฝั่งขวาของแผนภาพมันคือหลักหน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้น x ก็จะต้องเป็นแบบเลขเดี่ยวเนาะก็คือเป็น8นั่นเองโอเคข้อนี้ก็จะตอบได้ว่า x ของเรามีค่าเท่ากับ8ก็จะตรงกับข้อ4จะเห็นว่าเป็นไงก็คือโจทย์ข้อนี้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากนะก็คืออ่านแผนภาพต้นใบให้ถูกคำนวณตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ให้ได้แล้วเราก็แทนค่าตามสูตรลงไปโจทย์แนวสถิติก็จะเป็นประมาณนี้ก็คืออ่านข้อมูลเลือกสูตรให้ถูกแล้วก็แทนค่า
โอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้อ่ะข้อต่อมาข้อสองเนี่ยโจทย์มันจะยาวนิดนึงค่อยๆอ่านเนาะเขาบอกว่าคะแนนสอบคณิตและวิทย์ใช่ไหมแจกแจงปกติแจกแจงปกติแปลว่าอะไรก็คือเป็นแบบระฆังคว่ำนะถ้าเราจําได้ที่มันจะเป็นโค้งแบบนี้โอ้พี่มันจะเป็นโค้งเหมือนระฆังที่คว่ำอยู่ใช่ไหมแล้วมันจะสมมาตรอะชิบชิบชิบซ้ายขวาเท่ากันนี่ก็คือแจกแจงปกติเนาะแล้วเขาบอกว่าคะแนนวิชาคณิตมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนาะเท่ากับ60ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ8แล้วก็วิทย์เนี่ยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่า x บาร์เท่ากับ65ส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเท่ากับ6โอเคเขาถามว่ามานัดเนี่ยถ้าเขามีคะแนนมาตรฐานของทั้งสองวิชาเท่ากันแต่คะแนนสอบวิชาวิทย์มากกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตอยู่2แล้วจริงๆเนี่ยมานัดเขาได้คะแนนคณิตศาสตร์แบบตอนแรกเท่าไหร่นะโอเคอันดับแรกเราก็โฟกัสตัวข้อมูลที่เขาบอกว่าคะแนนมาตรฐานของคะแนนสอบใช่ไหมเท่ากันทั้งสองวิชาคะแนนมาตรฐานก็คือค่า z เนาะเพราะฉะนั้นค่า z ถ้าเราจำสูตรกันได้ก็จะเป็น z เท่ากับ xi ก็คือตัวแบบคะแนนสอบใช่ไหมสำหรับข้อนี้ลบ x bar ก็คือค่าเฉลี่ยของวิชานั้นๆเนาะที่เราเอามาคิดหารด้วย sd หรือว่าส่วนแบ่งเบี้ยมาตรฐานโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดของวิทย์ใช่ไหมกับคณิตแยกกันแล้วเขาบอกว่าได้ค่า z เท่ากันแล้วก็ตั้งสองสมการออกมาได้วิทย์ก็จะเป็น z ของวิทย์เนาะพี่ห้อยวอลแหวนไว้ z ของวิทย์จะเกิดจาก xi ใช่ไหมที่เราไม่รู้ว่ามานัดได้เท่าไหร่ก็ให้เป็น xi ไว้ลบ x bar x bar ของวิทย์เนาะวิทย์ก็จะ x bar เป็น65แล้วก็หารด้วย sd ก็คือ6อันนี้ของวิทย์แล้วก็ตัวค่ามาตรฐานค่าคะแนนมาตรฐานของคณิตก็จะเท่ากับ xi เหมือนกันแต่ว่าสังเกตว่าเขาบอกว่าคะแนนสอบวิชาวิทย์มากกว่าคะแนนสอบวิชาคณิตอยู่2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคะแนนสอบวิชาคณิตก็คือ xi ลบไป2แล้วก็ลบ x bar เหมือนเดิมก็คือ60แล้วก็หารด้วย8โอเคโดยที่ xi คือคะแนนสอบวิชาวิทย์นะเราก็จับ2สมการนี้มาเท่ากันใช่ไหมตามที่โจทย์บอกว่าคะแนนมาตรฐานของ2วิชาเท่ากันพี่ก็จะได้สมการใหม่เป็น xi ลบ65หาร6เท่ากับ xi ลบ2ลบ60ก็คือ xi ลบ62แล้วก็ส่วน8แล้วเราก็คูณไขว้นะเพื่อหาค่า xi ก็เป็น 8xi ลบ8คูณ65แล้วก็6ไปคูณ xi แล้วก็คูณ62โอเคเราก็ย้ายมาลบก็คือ 2xi ก็จะเท่ากับ520ลบ372นะสุดท้ายย้าย2มาหารเราก็จะได้ตัดทอนชิบชิบโอเคก็คือ xi หรือว่าคะแนนสอบวิชาวิทย์ใช่ไหมเป็น74แต่อย่าลืมว่าเขาถามวิชาคณิตเนาะเพราะฉะนั้นวิชาคณิตคะแนนสอบก็จะเป็น xi ลบ2ก็คือ74ลบ2เท่ากับ72นั่นเองตรงกับข้อ1โอเคอันนี้ก็คือจะใช้ความรู้เรื่องการแจกแจงปกติใช่ไหมเราก็จะมีสูตรสำคัญก็คือค่ามาตรฐานเนาะหรือว่าค่า z อ่ะเราก็จะจำเป็น xi ลบ x bar ส่วน sd ข้อนี้เขาใจดีนะเขาให้เป็นส่วนแบ่งเบนมาตรฐานมาเลยเนาะแต่ว่าถ้าข้อไหนเขาพูดว่าความแปรปรวนใช่ไหมเราก็อย่าลืมว่าความแปรปรวนคือ sd ยกกำลัง2เวลามาแทนค่าในสูตรเพื่อหา z อย่าลืมถอดรูทของมันด้วยแต่ข้อนี้เขาบอกมาตรงๆเลยแล้วก็ไม่ต้องกังวลเนาะสามารถแทนค่าไปในสูตรได้เลยแล้วเราก็ตีความโจทย์ให้ดีนะว่าคะแนนดิบกับคะแนนมาตรฐานมันคนละส่วนกันข้อนี้เขาให้เราหาคะแนนดิบใช่ไหมที่ยังไม่ได้เอามาคิดคำนวณเราก็จะต้องแทนค่าตัวแปรขึ้นมาเพราะว่าเรายังไม่รู้โอเคแล้วเราก็ค่อย
จับคะแนนค่ามาตรฐานเท่ากันโอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้เนาะต่อมาข้อ3ข้อ3เขาถามว่าอะไรก็คือเขาถามว่าเมื่อสร้างตารางแจกแจงความถี่ใช่ไหมของนักเรียนมี48คนความกว้างของแต่ละอันดภาคชั้นเป็น10แล้วมัธยฐานเนาะมีเดียนมัธยฐานอยู่ในช่วง50ถึง59ถ้ามีนักเรียนที่มีคะแนนต่ำกว่า50อยู่20คนมีนักเรียนได้คะแนนตั้งแต่60ขึ้นไปอยู่20คนแล้วมัธยฐานเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราก็ลองแบบวาดตัวตารางคร่าวๆออกมาใช่ไหมให้เราเห็นภาพแต่ถ้าใครคิดในใจออกก็ไม่เป็นไรนะมันก็จะประหยัดเวลาอันนี้พี่วาดให้เราเห็นเฉยก็คือเขาบอกว่าเขาสร้างตารางเนาะแจกแจงความถี่ไว้แล้วก็แบบคนที่เป็นมัธยฐานเนี่ยเขาอยู่ในช่วง50ถึง59ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานมีเดียนอยู่ตรงนี้แล้วก็วาดคร่าวๆเพราะว่าเราไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรเยอะแล้วชั้นถัดไปก็จะเป็น40ถึง49ใช่ไหมแล้วก็30ถึง39 20ถึง29อันนี้เราก็วาดคร่าวๆแล้วก็จุดๆเพราะเราไม่รู้ว่าแบบคะแนนต่ำสุดมันเป็นเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัว60ถึง6970ถึง79บลาบลาว่าไปทีนี้ข้อมูลที่เราสามารถใส่ได้คืออะไรอีกก็จำเป็นเขาบอกว่านักเรียนที่ได้ต่ำกว่า50คะแนนใช่ไหมก็คือชั้นบนก่อนหน้าชั้นที่มีเดียนอยู่อันนี้มีจำนวน20คนก็คือความถี่เป็น20เนาะแล้วก็นักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่60ขึ้นไปก็จะเป็นชั้นถัดมามีจำนวนนักเรียนอยู่20คนใช่ไหมอันนี้เขาจะบอกอะไรเราเขาก็จะบอกว่าทั้งหมดอะ48คนก่อนชั้น50ถึง59มี20คนถัดจากชั้น50ถึง59มีอีก20คนแสดงว่าในชั้นเนี่ยเหลือคนอยู่เท่าไหร่เอ่ยก็เป็นทั้งหมดลบคนที่อยู่ในชั้นอื่นถูกปะโอเคก็ลบกันเหลือ8คนพอเรารู้ว่าชั้นนี้มี8คนเราก็จะมาแทนค่าสูตรเพื่อหาค่ามีเดียนหรือว่ามัธยฐานได้นะทบทวนสูตรกันนิดนึงก็คือมีเดียนหรือว่ามัธยฐานจะมีค่าเท่ากับ L ใช่ไหม L ก็ให้จำว่า lower เนาะ lower ก็คือแบบเป็นค่าขอบเขตบนของชั้นก่อนหน้าใช่ปะก็คือ 49.5 นั่นเองบอกด้วยn ส่วน2ก็คือจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่เรามาคิดลบด้วยซิกมา fl ซิกมา fl ก็คือผลบวกของความถี่สะสมในชั้นก่อนหน้าทั้งหมดเนาะซึ่งโจทย์เขาบอกมาแล้วว่า20คนหารด้วยตัว fm fm ก็คือความถี่สะสมพี่พูดผิดความถี่เฉพาะชั้นนั้นที่มีเดียนหรือว่ามัธยฐานอยู่แล้วก็คูณนะคูณทั้งหมดนี้ด้วย i หรือว่าความกว้างของชั้นซึ่งอันนี้เขาบอกมาแล้วว่าเป็น10โอเคทบทวนสูตรเราก็จะแทนค่าได้เนาะแทนค่ามัธยฐานหรือว่ามีเดียนจะมีค่าเท่ากับ l lower ก็ที่พี่บอกไปเป็น 49.5 บวกด้วย n ส่วน2เราอย่าลืมนะว่าจำนวนคนทั้งหมดอะมี48คนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนค่า n ส่วน2อ่ะเป็น48ส่วน2โอเคก่อนหน้ามี20คนนะตามที่โจบอกมาแล้วก็ความถี่ในชั้นนี้ที่เราลบกันเมื่อกี้ก็คือ8คน i คือ10ตัดทอนตัวเลขนะก็จะได้เป็น49ของเรา 49.5 บวกด้วยตัว48ส่วน2ก็เป็น16ใช่ไหมโอ้พี่พูดเรียนต้องเป็น24นะ24ลบ20ก็เป็น4 4ส่วน8คูณ10ก็คือ1ส่วน2คูณ10เป็น5นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่ามีเดียนหรือว่ามัธยฐานมีค่าเท่ากับ 54.5 เป็นคำตอบเราก็จะสังเกตว่าสูตรในการหาค่าต่างๆของบทสถิติเนี่ยมันอาจจะดู
ตัวแปรเยอะนะแต่ว่าถ้าเราทําความเข้าใจเป็นแบบความเข้าใจของเรามันก็จะแทนค่าออกมาได้ง่ายเนาะไม่ใช่แบบว่าจําแบบ FL FM แล้วเราก็คิดอีกทีว่าเออมันคือตัวอะไรกันแน่แล้วก็แทนค่าผิดเพราะฉะนั้นเราทุกครั้งที่เราเขียนสูตรเนี่ยเราจะต้องแบบอ่านสูตรให้เป็นถ้าเราจําตัวไหนไม่ได้ว่ามันคือค่าอะไรก็ต้องลองพูดออกมาถ้าเราพูดออกมาก็จะแบบจําได้ง่ายขึ้นหรือว่าอย่างพี่ก็จะเป็นแบบ L lower อย่างนี้ใช่ไหมถ้า lower เราก็จะคิดถึงชั้นก่อนหน้าประมาณนี้เราก็ต้องพยายามหาวิธีจําของตัวเองแล้วก็พยายามพูดออกมาจะได้จําสูตรได้เนาะเพราะว่าสูตรบทนี้มันจะค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบสามารถเอาสูตรไหนมาออกก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องรู้ให้ครบโอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้ต่อมาข้อ4นะข้อสุดท้ายแหละข้อนี้ก็จะเป็นเหมือนให้ดูว่าข้อความไหนถูกหรือผิดเนาะเราก็ต้องอ่านให้ละเอียดนิดนึงเพราะแบบข้อความมันจะเยอะมากแล้วก็ค่อยไล่ดูไปทีละข้อคือเขาบอกเราว่าข้อมูล20จำนวนเนี่ยเรียงจากน้อยไปมากเป็น x1 ถึง x20 ฐานนิยมมีค่าไม่เท่ากับ x1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ x bar ใช่ไหมแล้วก็มัธยฐานคือมีเดียนเป็นตัว m นะพี่ใส่เท่ากับ r ใหญ่ถ้าตัด x1 ออกจะได้ข้อมูลชุดใหม่ก็คือ x2 จนถึง x20 ใช่ไหมเพราะว่าตัดออกไปแค่ตัวเดียวให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะอ่ะโอเคแล้วก็มาไล่ดูกขคงเนาะกเขาบอกว่าฐานนิยมของข้อมูลชุดใหม่จะเท่ากับชุดเดิมอ่ะฐานนิยมคืออะไรก็คือตัวที่ซ้ำมากที่สุดใช่ไหมเช่นพี่มีข้อมูลเป็น3 4แล้วก็5ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คืออะไรเอ่ยก็คือ5ใช่ไหมเพราะว่ามันซ้ำ3ตัวฐานนิยมความหมายก็คือตัวที่ซ้ำมากที่สุดแล้วเขายังบอกอีกด้วยว่า x1 อ่ะคือไม่เท่ากับฐานนิยมเพราะฉะนั้นต่อให้ตัด x1 ไปอ่ะตัวที่เป็นฐานนิยมอ่ะมันก็ยังมีจำนวนเท่าเดิมและมันยังคงเป็นฐานนิยมอยู่เนาะเพราะมันซ้ำมากที่สุดข้อกไก่ก็จะถูกไปเพราะว่าx1 มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับฐานนิยมในข้อมูลชุดนี้เลยตัดทิ้งไปก็ค่าเท่าเดิมอยู่ดีโอเคต่อมาข้อขอไข่ขอไข่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตก็คือ x bar ใช่ไหมของข้อมูลชุดใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ x bar ก็คือพอคิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตใหม่เนี่ยค่ามันจะมากกว่าหรือเท่ากับ x bar เดิมใช่ปะโอเคเราก็ลองคิดภาพนะว่า x1 อ่ะมันคือค่าที่น้อยที่สุดใช่ไหมแล้วมันถูกตัดทิ้งไปถ้าสมมติว่าค่าที่น้อยที่สุดอ่ะมันถูกตัดทิ้งไปค่าเฉลี่ยอันใหม่มันก็จะเหลือแค่ตัวมาบวกกันใช่ปะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าค่าเฉลี่ยใหม่ก็จะต้องมากกว่าหรืออาจจะเท่ากับค่าเดิมก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าข้อความนี้ก็จะเป็นจริงตาม common sense หรือถ้าเราลองเขียนแบบเป็นสมการออกมาเนาะวิธีการหาค่าเฉลี่ยก็จะเป็นเอาทุกตัวบวกกันหารจำนวนทั้งหมดถ้าอันเดิม x bar ก็จะเท่ากับ x1 บวกถึง x20 หาร20ใช่ไหมถ้า x bar อันใหม่ก็ตัด x1 ที่มีค่าน้อยที่สุดทิ้งไปก็จะเป็น x2 ไปเรื่อยๆจนถึง x20แล้วก็หาร19เราก็รู้เห็นได้ทันทีว่าตัวบนน่ะตัวหารมันเยอะกว่าใช่ไหมแล้วก็มี x1 ที่เป็นค่าน้อยเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยที่ออกมามันก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วโอเคเพราะฉะนั้น x bar ใหม่มันก็จะมากกว่าหรืออาจจะเท่ากับก็ได้เนาะขอไข่ก็ถูกไปโอเคต่อมาข้อควายข้อควายเขาบอกว่าฐานมัธยฐานของข้อมูลชุดใหม่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ m เนาะอันดับแรกเราก็มาหาตำแหน่งมัธยฐานก่อนหาตำแหน่งของมีเดียนถ้าสมมติว่าข้อมูลชุดเดิมใช่ไหมตำแหน่งก็จะเป็น n บวก1ส่วน2แทนค่า20ลงไปก็เป็น21ส่วน2เพราะฉะนั้นตำแหน่งมีเดียนหรือว่ามัธยฐานก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ 10.5 10.5 เกิดจากเอา xตัวที่10บวก x ตัวที่11หาร2อันนี้คือมีเดียนอันเดิมแต่มีเดียนอันใหม่ใช่ไหมตำแหน่งของมันก็จะเป็น n บวก1ส่วน2แต่ว่าอันใหม่อ่ะคือจำนวนสมาชิกมันลดไป1ก็เหลือ19บวก1ส่วน2ก็คือตัวที่10
แต่ทีนี้อย่าลืมว่าลำดับใหม่อ่ะก็คือมันเริ่มจากสองใช่ไหมอีกสองไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่สิบก็คือจากน้อยไปหามากมันก็จะเลื่อนไปถูกปะก็คือมันจะเป็นตัวไหนเอ่ยมันก็จะเป็น x 11ใช่ไหมอย่าลืมว่า x 2ไปเรื่อยๆ10ตัวมันคือไปจบที่ x 11นะก็คือ x 11อ่ะจะเป็นมีเดียนใหม่ใช่ไหมแต่อันเดิมคือ x 10บวก x 11ส่วน2อันนี้มันก็คือการหาค่าเฉลี่ยระหว่าง x 11กับตัวที่น้อยกว่าถูกปะแต่ว่าตัวตำแหน่งใหม่ของมีเดียนอ่ะมันคือ x 11เฉยๆเลยไม่ต้องไปเฉลี่ยกับตัวที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นมัธยฐานอันใหม่มันก็ต้องมีค่ามากกว่านั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นคอควายเนี่ยก็จะถูกไปเนาะอันนี้ที่เขาให้คำว่าเท่ากับมาด้วยเพราะมันอาจจะเป็นกรณีที่มีเดียนเป็นฐานนิยมใช่ไหมถ้าเป็นฐานนิยม x 10กับ x 11มันก็อาจจะเท่ากันแล้วก็บวกกันหาร2ก็ได้เท่ากับ x 11อันนี้เขาก็ให้มากกว่าเท่ากับมาเผื่อว่ามันจะเป็นกรณีนี้ได้เนาะเราก็ไม่ต้องงงโอเคต่อไปข้อสุดท้ายงองงูเขาบอกว่าพิสัยหรือว่า range เนาะย่อมาจาก range ก็เลยเป็นตัว i ใหญ่จำนวนของข้อมูลเนี่ยก็คือชุดใหม่มากกว่าชุดเดิมหรือเปล่าโอเคเราก็ลองคิดภาพนะ range คือ max ลบ min ใช่ปะเพราะฉะนั้น max อันเดิมเนี่ยก็ต้องเป็น x 20แล้วก็ min อันเดิมก็เป็น x 1ส่วนอันใหม่เนาะก็ค่าก็จะถัดมาก็คือพี่เขียนผิดอันใหม่นะอันใหม่ก็จะเป็น x 20ลบ x 2แต่เรารู้ว่า x 2มันมากกว่า x 1ใช่ไหมถ้าลบกัน x 20ลบ x 2ก็ต้องน้อยกว่าถูกปะฟีลแบบ20ลบ1กับ20ลบ2ก็อันหนึ่งได้18อันหนึ่งได้19ก็ชัดเจนเพราะฉะนั้นตัวของ range อันเดิมก็จะมากกว่าอันใหม่ข้องงๆก็เลยผิดไปเพราะฉะนั้นข้อที่พี่ติ๊กถูกหรือว่าค่าความจริงเป็นจริงก็คือถูกต้องก็จะมีแค่3ข้อกขคข้อนี้ก็เลยจะตอบ choice ที่4ก็คือ3คำตอบที่ถูกต้องโอเคข้อนี้ก็จะประมาณนี้นั่นเองหลักสำคัญของโจทย์ยาวๆให้แบบวิเคราะห์เยอะๆก็คือค่อยๆทำนะอ่านให้ละเอียดถ้าใครยังไม่แม่นก็เหมือนที่พี่บอกมาหลายครั้งแล้วก็คือให้เราหัดทำเป็นการไฮไลท์หรือว่าอาจจะวงตัวคีย์เวิร์ดเนาะที่มันจะช่วยให้เราแบบว่ากลับมารีเช็คได้เราจะได้ไม่งงว่าแบบข้อนี้ทำไมเราถึงคิดออกมาแบบนี้อ่ะก็กลับไปรีเช็คกับคีย์เวิร์ดเราก็จะได้คิดคำตอบได้ถูกต้องนั่นเอง